ับสนุนโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุนาพรหมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับวันนี้รายการของเรานะครับมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วครับแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมกำลังจะนำเสนอนี้เป็นเรื่องราวชีวิตของสามีภรรยาอีกคู่หนึ่งครับซึ่งถือได้ว่าทั้งสองท่านมีบทบาทของการใช้ชีวิตที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียววันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ทั้งสองท่านได้ผ่านเหตุการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมามากมายไม่ว่าจะเป็นความลำบากไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตจนกระทั่งวันนี้ความลงตัวครับกับชีวิตที่ทั้งสองคนได้เลือกเดินได้เปลี่ยนมาเป็นความสุขและเป็นความสำเร็จเพียงเพราะทั้งสองคนได้ตัดสินใจรู้จักกับธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนครับผมกำลังกล่าวถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณนุชรีและคุณศักดาคงแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Gift Inspire นะครับต้องบอกว่าเราดีใจและก็ภูมิใจที่ทั้งสองท่านให้เกียรติมาร่วมในรายการของเรานะครับแต่ท่านผู้ชมบางคนถ้าเกิดอยู่ในจังหวัดที่เราทำงานอยู่เขาคงรู้จักเรากันดีแล้วล่ะแต่ว่ารายการเนี่ยผู้ชมทั่วประเทศอาจจะอยากรู้จักกับทั้งสองท่านนะไม่ได้อาจจะนะคงต้องอยากเลยล่ะอยากรู้จักกับทั้งสองท่านมากกว่าเดิมผมเลยทำหน้าที่เจาะลึกประเด็นคำถามที่อาจจะไม่เคยถูกถามที่ไหนมาก่อนและอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนด้วยนะครับแต่รายการนี้เขามีกฎอยู่นิดนึงว่าห้ามมีความลับกับพิธีกรเพราะฉะนั้นเวลาพิธีกรถามเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่มีความลับซึ่งกันและกันนะครับผมเนี่ยรู้จักกับทั้งสองท่านมาหลายปีแล้วนะครับแล้วว่าเวลาผมทำงานเราได้เจอกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอยากจะถามบางทีเรายังไม่เคยคุยกันเลยว่าถ้าย้อนไปในช่วงของวัยเด็กนะทั้งสองท่านเป็นยังไงกันบ้างชีวิตครอบครัวพื้นเพเป็นคนที่ไหนชีวิตในวัยเด็กเป็นอย่างไรบ้างช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงเริ่มจากคุณนุชรีก่อนดีกว่าค่ะดิฉันเองนะคะเกิดในชีวิตครอบครัวที่ยากจนเลยค่ะไม่ใช่ว่าค่อนข้างยากจนเลยค่ะพ่อเป็นคนอีสานอยู่อุบลราชธานีส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นคนนครศรีธรรมราชลูกครึ่งลูกครึ่งอีสานใต้ค่ะหน้าตาก็เลยออกมาแบบนี้นะคะลูกครึ่งเป็นๆหน่อยสวยครับสวยครับขอบคุณค่ะลำบากมากค่ะตอนที่จำความได้ก็พ่อแม่แยกทางกันค่ะมีลูกพี่น้องด้วยกัน6คนดิฉันเป็นคนที่5ก็เกือบจะสุดท้องเกือบจะสุดท้องค่ะครับพี่ชาย2ผู้หญิง46คนหลังจากนั้นก็เสียชีวิตไป1คนก็เหลือ5คนนะคะและทีนี้ดิฉันก็อยู่กับพ่อพี่สาวก็อยู่กับพ่อส่วนพี่ชายก็แต่งงานมีครอบครัวไปพออยู่ไปสักพักพี่สาว2คนนะคะติดจากดิฉันเนี่ยเขาก็เริ่มโตเป็นสาวเขาก็ไปอยู่กับญาติอยู่กับป้าอยู่กับลุงอะไรแบบนี้ค่ะก็เหลือแต่ดิฉันแล้วก็พอดีพ่อแต่งงานใหม่ก็เลยมีน้องคนใหม่ขึ้นมานะคะทีนี้ด้วยความที่พ่อเนี่ยเป็นคนที่ดื่มเหล้าอะค่ะเหล้าขาวบ้านเรานี่แหละคนอีสานเขาจะชอบทานตรงในมากแล้วจะเป็นพูดง่ายๆว่าจะมีการทะเลาะปากเสียงกันตลอดเวลากับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงก็เลยหนีไปอะค่ะคลอดลูกเสร็จก็ทิ้งไว้ให้ดิฉันเลี้ยงเนี่ยค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้ดิฉันได้เรียนได้แค่ป.5ต้องมาเลี้ยงน้องด้วยค่ะแล้วปล่อยให้น้องคนที่ติดกับดิฉันเนี่ยได้เรียนจบนี่คือความรู้สึกที่มันกดดันลึกๆในใจตั้งแต่เล็กๆนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นคนค่อนข้างที่จะเรียนดีอาจารย์ก็จะมาตามอยู่ที่บ้านตลอดเวลาว่าอยากให้ไปเรียนเพราะอาทิตย์นึงดิฉันไปเรียนแค่1วันบางทีก็2อาทิตย์แค่1วันแต่ยังมีโอกาสเรียนได้ที่1ด้วยโอ้โหก็ถือว่าเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้แต่เวลาเรามาเล่าเนี่ยผมเรียนว่าผมเคยเจอหลายๆท่านนะอดีตก็อาจจะไม่ได้สิ่งที่น่าอยากจะจดจำเท่าไหร่แต่เวลามองบางคนเขายิ้มเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์นี้ละมั้งที่ทำให้เราแข็งแรงถ้าเราไม่ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาเราอาจจะไม่แข็งแรงแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีเรามองสิ่งที่คนอื่นมองหรือเรามองเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แหมชีวิตทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้แต่บางคนสามารถยิ้มให้กับความโหดร้ายของชีวิตได้ด้วยดิฉันภูมิใจนะคะที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อเพราะว่าพ่อได้สร้างได้สอนให้ฉันเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะจนแต่เราก็มีศักดิ์ศรีเราไม่ลักเล็กขโมยน้อยให้เราเป็นคนดีพ่อก็จะสอนแบบนั้นนะคะดิฉันก็มีความภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อแม้ว่าปัจจุบันนี้คุณพ่อจะ
ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับโทษนะครับคุณนุชรีที่บอกว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราได้ไปเรียนหนังสือแค่วันเดียวคือ2อาทิตย์เนี่ยไปได้แค่วันเดียวเนี่ยแล้วเวลาในวันอื่นๆเนี่ยเราไปทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะต้องเลี้ยงน้องตลอดเวลาก็คือพูดง่ายๆติดที่ว่าจะต้องดูแลน้องพ่อไปทำงานพ่อไปทำงานก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะแค่นั้นค่ะบางครั้งก็แอบไปบ้างค่ะหนีพ่อให้พ่อไปทำงานแล้วก็ดิฉันก็เอาน้องเนี่ยไปฝากกับยายนะคะเอาไปฝากกับยายแล้วดิฉันก็หนีไปโรงเรียนแอบไปถ้าข้าวก็ไม่ได้กินตอนเช้าตังก็ไม่มีรองเท้าก็ไม่มีไปโรงเรียนแต่ก็ยังอุตส่าห์สอบได้ที่หนึ่งค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าตั้งใจเรียนนะคะคือความที่เป็นคนที่ขาดโอกาสแต่ว่าอยากจะเรียนหนังสือเพราะว่าการเรียนหนังสือคุณครูก็บอกว่าสามารถให้เรามีงานทำที่ดีได้เรามีความรู้ไปไหนเราก็ไม่โดนหลอกอะไรแบบนี้ค่ะครับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เรียนหนังสือนะครับหรือมีโอกาสส่งลูกเรียนหนังสือก็ต้องดูเอาไว้ด้วยนะคนอื่นเนี่ยนะเขาอยากจะเรียนใจจะขาดนะส่วนคนที่มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ต้องทำเต็มที่เช่นกันนะฮะแต่ในที่สุดเราก็เรียนถึงป.ป.5 ป.5 นี่พอเราโตขึ้นพอวันในวันที่แม่เลี้ยงคลอดน้องเอาไว้อีกคนนึงที่เราต้องเลี้ยงดูเราก็กำลังเหมือนเป็นวัยรุ่นสิตอนนั้นก็13 14เริ่มจะเป็นวัยรุ่นตอนต้นแล้วเราในใจตอนนั้นวางแผนชีวิตไว้ยังไงบางทีเด็กๆ เขาจะมีความฝันยิ่งถ้าเกิดบอกว่าเคยสอบได้ที่1ผมเชื่อว่าเด็กที่สอบได้ที่1ต้องมีจินตนาการค่ะนะว่าโตขึ้นฉันอยากทำอาชีพนี้เอ้ยจะทำยังไงเราจะอยากจะหลีกหนีชีวิตแบบนี้ไปได้ตอนนั้นเนี่ยคนสอบได้ที่1เนี่ยผมเชื่อว่าอายุ13ต้องคิดละคิดค่ะฮะเห็นมั้ยคิดจริงๆด้วยคิดค่ะคิดว่ายังไงบ้างฮะคิดว่าอยากจะเรียนให้จบแล้วอยากมาเป็นคุณครูความรู้สึกตรงนั้นนะคะคเพราะการเป็นคุณครูก็คือเหมือนกับให้โอกาสเด็กที่ด้อยเราพ่อเราได้ย้อนมองตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ด้อยโอกาสขาดในเรื่องของการเรียนถ้ามีคุณครูคนหนึ่งที่ว่ามีจิตใจดีเมตตากรุณาเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคุณครูเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราจะนึกถึงใจลูกศิษย์ให้มากที่สุดนะคะคือนั่นก็คือเป็นความฝันแต่ในชีวิตจริงในที่สุดเมื่อเราต้องเลี้ยงน้องซึ่งเป็นลูกของแม่เลี้ยงที่จากไปทิ้งไปเนี่ยแล้วพอเราเติบโตขึ้นชีวิตเป็นยังไงต่อฮะก็หลังจากนั้นพอน้องเรียนไปสักระยะหนึ่งพี่สาวก็มาพาพ่อพาน้องสาวคนเล็กนะคะพอโตแล้ว 2-3 ปีแล้วค่ะเขาแต่งงานเขามีครอบครัวพอเขาจะมีกำลังพาพ่อไปดูแลพาน้องไปดูแลช่วงตรงนั้นภาระก็หมดไปจากดิฉันเห็นไหมดิฉันก็มาอยู่กับแม่นะซึ่งแม่ก็มีพ่อเลี้ยงอีกนั่นแหละค่ะดิฉันก็อยู่กับพ่อกับแม่พ่อเลี้ยงกับแม่เราค่ะแล้วทีนี้ก็อยู่ไปก็ทำไร่ที่ไหนฮะทำไร่ที่สุราษฎร์ที่สุราษฎร์ค่ะที่สุราษฎร์อำเภอบ้านนาสานี่แหละค่ะครับทำไร่ข้าวนะคะถางป่ายางรับจ้างทั่วไปเก็บผักขายอะไรแบบนี้ค่ะก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะทำแบบนี้มาจนโตเป็นสาวจนโตเป็นสาวครับไม่ถึงกับสาว ดีนะคะ ประมาณว่าย่าง15ก็มาเริ่มเจอกับคุณศักดาล่ะถามทางคุณศักดากันบ้างชีวิตเข้มข้นเหลือเกินนะฮะ คุณนุชรีพอคุณศักดาเล่าให้ฟังเหมือนกันได้ไหมฮะย้อนไปสู่ช่วงของวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงครับพื้นเพเป็นคนที่ภาคใต้เหมือนกันไหมชีวิตวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับครับชีวิตวัยเด็กเป็นคนที่ค่อนข้างจะสบายแต่คุณพ่อนี่ลำบากครับแต่เรานี่สบายเพราะว่าพ่อนี่ส่งให้เรียนครับตอนช่วงแรกพ่อส่งให้เรียนแต่เราไม่ตั้งใจเรียนครับแล้วก็ความรู้สึกตอนนี้มันย้อนกลับไปมันเสียดายเสียดายเวลาแต่ว่าพอมาช่วงหลังถึงเราไม่ตั้งใจเรียนเราก็เรียนจนจบที่พ่อตั้งใจส่งมีพี่น้องทั้งหมดในครอบครัวก็7คนครับผมเป็นลูกเยอะนะฮะครับผมเป็นคนที่5ครับคนที่5ของครอบครัวทีนี้เป็นลูกชายเปรียบเสมือนเป็นคนโตที่พ่อส่งให้เรียนครับเรียนจนจบปริญญาตรีครับแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานครับได้ทำงานในหน่วยงานราชการตอนที่ว่าเรียนจบเนี่ยแล้วก็มาอยู่บ้านแล้วก็มาเจอกับคุณนุชรีครับแล้วก็โดนใจเราไปเรียนจบทางด้านไหนมาครับทางด้านการเกษตรครับการเกษตรที่สุราษฎร์ที่นครศรีธรรมราชที่นครศรีธรรมราชฮะวิทยาลัยเกษตรกรรมครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านที่สุราษฎร์ธานีแล้วมาเจอกันได้ไงคนนี้เขากรีดยาง
นะทางนี้คุณศักดาไปเรียนที่นครศรีธรรมราชจบมาตอนนั้นก็อายุเพิ่งจะ21-22ฮะกลับมาสุราษฎร์แล้วมาเจอกันได้ยังไงฮะพอดีเพื่อนแต่งงานครับครับแล้วก็เชิญไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอ๋อไปเจอกันที่งานก็ฝั่งนี้ก็ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวมนรักเพื่อนเจ้าบ่าวกับเพื่อนเจ้าสาวนี่เองครับครับเขาได้ไปเจอกันก็รู้สึกว่าคนเราในแวบแรกสายตาที่เรามองเราก็รู้สึกว่าคนเราจะเป็นเนื้อคู่กันมันต้องมีความประทับใจจากสายตาที่เรารู้สึกว่าใช่แต่ตอนนั้นมันก็เหมือนกับว่าเป็นความรักครั้งแรกใช่ไหมฮะเป็นรักแรกนะคะเพราะอายุก็ยังน้อยไม่ค่อยรู้จักใครอะค่ะครับไปเจอกันครั้งแรกที่นั่นแล้วก็ได้มีโอกาสสานต่อความสัมพันธ์กันเรื่อยมาครับจนกระทั่งจีบกันว่างั้นเถอะครับนะฮะและระหว่างนั้นคุณศักดากลับมาที่บ้านเนี่ยมาทำงานอะไรฮะก็มาช่วงนั้นก็ทำอาชีพก็ฝึกกรีดยางมาอยู่บ้านซึ่งทางนี้เขารับจ้างกรีดยางอยู่แล้วพูดง่ายๆทำเป็นอยู่แล้วแล้วก็คบหากันดูใจกันเป็นแฟนกันจนกระทั่งตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะต้องบอกว่าชีวิตในตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็น่าจะอายุไม่มากนะฮะตอนตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยฉันก็15ปีค่ะครับผมก็20กว่าห่างกัน7ปีครับห่างกัน7ปีโอ๊ยห่างกันน้อยมากครับสมัยนี้เขาห่างกัน10กว่าปีห่างเป็นรอบ2รอบห่างเป็นรอบ2รอบก็มีแหมท่านผู้ชมครับผมกำลังนั่งนึกภาพของคนที่จบมาทางด้านเกษตรกรรมนะแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นชีวิตที่ต้องเรียกว่ารักเรียนดีแต่ด้วยเหตุการณ์ทำให้เธอต้องมาเหมือนกับรับจ้างแต่พอชีวิตหลังจากที่แต่งงานแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าทั้งสองคนวางแผนในการสร้างอนาคตครอบครัวกันอย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ